ื่อไหร่จะได้ล่ะครับพอขายขึ้นรถมันจะดีเหรอคะสวัสดีครับน้าผู้ชายนี่แกเป็นใครคุณหลอกพวกเราเหรอไม่มีเจ้าสาวอะไรทั้งนั้นเลยค่ะฉันดีใจกับแกด้วยนะดาแกนี่โชคดีจริงๆเลยถ้าแกเชื่อฉันตั้งแต่ทีแรกชีวิตแกคงสุขสบายอะไรขึ้นรถไปสิขึ้นก็ฉันไปขึ้นรถไงคนนั้นไม่ใช่เจ้าสาวตัวจริงเดี๋ยวก่อนค่ะคุณสุมีอะไรคะฉันขอดูหน้าเจ้าสาวอีกครั้งค่ะไม่ได้นะคะพิธีก็ใกล้จะเริ่มแล้วไม่ต้องกลัวละค่ะได้ดูแน่นอนค่ะไปขึ้นรถเดี๋ยวก่อนค่ะคุณสุฉันขอดูหน้าเจ้าสาวอีกครั้งค่ะมันจะดีเหรอคะดีสิคะฉันขอดูหน้าคุณเฉยๆไม่ได้ทำอะไรคุณซะหน่อยไม่ได้นะคะมันผิดธรรมเนียมเพราะต้องเป็นเจ้าบ่าวเท่านั้นที่สามารถเปิดดูได้แต่นี่คือคำสั่งของบอสนะคะถ้าคุณสุไม่ให้เราเปิดดูหน้าเจ้าสาวแล้วก็เราจะยกเลิกงานแต่งทันทีค่ะไม่เห็นต้องขู่กันขนาดนี้เลยนี่คะยังไงก็ได้ดูอยู่แล้วค่ะฉันไม่ได้ขู่ค่ะคุณสุฉันพูดจริงทำจริงสรุปคุณสุเนี่ยให้ฉันดูหน้าเจ้าสาวอีกครั้งไหมคะก็เปิดเลยสิคะแกไม่ดูจริงฉันไม่ให้แกเปิดเฮ้ยนี่ผู้ชายนี่นี่แกเป็นใครอ่ะสวัสดีครับนี่หมายความว่าไงคะคุณหลอกพวกเราเหรอฉันไม่ได้หลอกนะคะฉันไม่รู้เรื่องว่าอีเนี่ยมันทำแบบนี้ทำไมคุณจะไม่รู้ได้ไงคะในเมื่อคุณเป็นคนเอาเจ้าสาวมาให้พวกเราอะฉันไม่รู้จริงๆค่ะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้หลอกในเมื่อคุณกล้าทำแบบนี้สงสัยฉันเนี่ยคนต้องแจ้งบอสแล้วล่ะค่ะใจเย็นๆสิคะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆนะคะฟังฉันก่อนค่ะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะไปหาเจ้าสาวตัวจริงมาให้บอสให้ได้ค่ะนะคะในว่าคุณกล้าทำแบบนี้ฉันเนี่ยเขาไม่ให้โอกาสคุณหรอกค่ะงานแต่งครั้งนี้ถือเป็นโมฆะนะคะคุณสุโมฆะไม่ได้นะคะฉันสัญญานะคะฉันจะไปตามหาเจ้าสาวตัวจริงให้ได้รอฉันหน่อยนะคะนะคะก็ได้ฉันให้เวลาคุณ10นาทีรีบไปเอาเจ้าสาวตัวจริงมาให้เราซะไม่งั้นทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะอย่าลืมนะคะคุณสุแค่10นาทีเท่านั้นเดี๋ยวคิดจะไปไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าแกปลอมตัวลูกสาวฉันทำไมแล้วลูกสาวฉันไปไหนลูกสาวงั้นเหรอลูกสาวหรือเครื่องมือทำมาหากินกันแน่แกพูดแบบนี้หมายความว่าลูกสาวฉันไปไหนบอกฉันมาทำไมผมต้องบอกคุณด้วยล่ะผมจะเก็บเอาเรื่องนี้ไว้บอกกับตำรวจเท่านั้นถ้าคุณอยากรู้ก็ไปฟังจากปากตำรวจเองแล้วกันคิดจะขู่ฉันหรอผมไม่ได้ขู่ครับคนแบบผมเนี่ยพูดจริงทำจริงอยู่แล้วผมจะบอกอะไรให้นะสิ่งที่คุณทำอยู่มันชั่วยิ่งกว่าผู้ร้ายบางคนซะอีกแกพูดแบบนี้หมายความยังไงแกไปรู้อะไรมาเดี๋ยวนี้ลูกสาวฉันไปไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้บอกฉันมาสิบอกฉันมาดาอยู่นี่ค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าโหได้สักทีนะพี่จะสร้างเรื่องไว้แล้วฉันกล้าไปหาคนเดียวกันเหรอใครก็ได้ที่สร้างเรื่องถ้าไม่บังคับให้ดาแต่งงานเรื่องคงไม่เป็นแบบนี้หรอกค่ะที่ฉันได้แค่แต่งงานอ่ะเพราะฉันหวังดีฉันไม่อยากชีวิตแกต้องลำบากหวังดีหรือประสงค์ร้ายกันแน่อย่าคิดว่าดาไม่รู้นะว่าแม่ติดการพนันแล้วเป็นหนี้จนต้องขายดาเพื่อใช้หนี้อ่ะดาผิดหวังในตัวแม่จริงที่ผ่านมาดาตั้งใจทำงานส่งเงินให้แม่ใช้แต่ดาไม่คิดเลยนะว่าแม่จะเอาเงินทั้งหมดไปเล่นการพนันจนมีหนี้ท่วมหัวแบบนี้อ่ะเงินที่ยืมไปเมื่อไหร่จะได้ล่ะครับคุณสุฉันคืนให้แน่นอนล่ะค่ะแต่ฉันขอเวลาสัก 2-3 วันได้ไหมคะ3วันหรือว่า3ปีกันแน่ถ้าวันนี้ผมไม่ได้เงินผมก็ปล่อยไว้แน่อย่าทำอะไรฉันนะคะฉันขอร้องฉันสัญญานะคะว่าฉันจะหาเงินมาคืนคุณแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีแล้วก็คุณก็เอาลูกสาวไว้ผมสิแล้วหนี้ทั้งหมด
็ถือว่าเป็นโมฆะแถมไม่พอผมยังเงินคนใช้อีก 30,000 บาทจริงเหรอคะคุณพูดจริงใช่ไหมใช่ไหมคะจริงสิครับคนอย่างผมพูดจริงทำจริงจัดการด้วยนะลิวค่ะบอสคุณสุคะเป็นไงคะสนใจข้อเสนอของบอสไหมคะคุณก็แค่เอาลูกสาวของคุณมาชดใช้หนี้และบอสเนี่ยให้เงินคุณใช้ฟรีอีก 30,000 บาททำได้ไหมคะได้สิคะถ้าอย่างนั้นอ่ะฉันขอฝากบอกบอสคุณด้วยนะคะว่าฉันจะพาตัวลูกสาวของฉันมาให้บอสคุณได้ดีค่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าแม่จะติดการพนันจนหน้ามืดตามัวแบบนี้อ่ะด้าผิดหวังในตัวแม่จริงที่ผ่านมาด้าตั้งใจทำงานส่งเงินให้แม่ใช้ตลอดแต่ด้าไม่คิดเลยนะว่าแม่จะเอาเงินทั้งหมดที่ด้าให้ไปเล่นการพนันจนเป็นหนี้ท่วมหัวแบบนี้แม่ไม่ได้ติดหนี้แม่แค่ยืมมาใช้ก่อนแล้วมันต่างกันตรงไหนคะแม่ทำขนาดนี้แล้วไม่สำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองก่อไว้บ้างหรอเลิกทำตัวเป็นภาระคนอื่นสักทีเถอะค่ะแกไม่ใช่เป็นตัวภาระงั้นหรอแกอย่าลืมไปสิที่แกมีทุกวันได้เนี่ยเพราะใครที่ดามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะแม่เพราะแม่ทำตัวเหลวแหลกไม่มีความรับผิดชอบสร้างแต่ปัญหาเลยทำให้ดาต้องดิ้นรนเพื่อทำให้ครอบครัวอยู่รอดและที่ดามีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าดาต้องทำให้ได้ถ้าดาไม่เป็นผู้นำแม่คิดหรอว่าแม่จะมีเงินไปเล่นการพนันได้อย่างสบายใจแบบนี้ขอโทษพูดมากเลยคุณสุคะถึงเวลา10นาทีแล้วค่ะไหนล่ะคะเจ้าสาวไม่มีเจ้าสาวอะไรทั้งนั้นแหละค่ะฝากไปบอกบอสของคุณด้วยนะว่าฉันจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นดีค่ะงั้นฉันคงต้องเอาแม่ของคุณเนี่ยไปชดใช้หนี้แล้วเจรจาหนี้ให้ติดไว้แล้วล่ะค่ะเอาเข้าไปเลยค่ะจะเอาไปต้มยำทำแกงอะไรเนี่ยก็ตามสบายเพราะว่าเขาไม่ใช่แม่ของฉันต่อไปไม่นะไม่ดาช่วยแม่ด้วยนะดาช่วยแม่หน่อยนะยังไงเราก็เป็นแม่ลูกกันช่วยแม่ด้วยดาเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนะคะและต่อไปดากับแม่ขาดกันเอาไปเลยค่ะให้เขาได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองก่อไว้บ้างไปค่ะคุณสุไม่ดาแม่ช่วยแม่หน่อยสิแม่กูงงดาไม่มีใครช่วยแม่ได้ทั้งนั้นแหละค่ะทำอะไรไว้ก็ต้องชดใช้เองอ๋อถ้าอยากแต่งงานมากก็ไปแต่งคนเดียวสิคะชอบค่ะคุณสุไม่ดาค่ะมาค่ะคุณสุมาค่ะดาขึ้นไปค่ะขึ้นไปค่ะดาไปนี่ค่ะค่าจ้างของคุณขอบคุณมากเลยนะคะที่ปลอมตัวแทนฉันขอบคุณครับว่าแต่คุณจะปล่อยแม่คุณให้ไปกับคนพวกนั้นจริงหรอครับไม่หรอกค่ะฉันก็แค่อยากจะสั่งสอนแม่และฉันก็ได้เจรจากับคนพวกนั้นแล้วด้วย